ันนี้มันมือของคุณไลน์เพจใครอ่ะจือจือสองเอางี้ทุกคนใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยไอ้แขกก็ต้องขอพูดเรื่องนี้หน่อยละกันคือที่ผ่านมาตัวหนูเองหนูก็แฮปปี้กับงานที่หนูทำมากแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีงานอะหลายคนจะแบบว่าตั้งความหวังว่าจะเห็นหนูแบบว่ามีงานเยอะๆหรือว่าได้ออกรายการทีวีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาหลังๆอะหนูไม่มีงานอะพี่มิกเขาก็ได้ทำหน้าใหม่พี่ตุงเขาก็ได้งานเยอะขึ้นอะพี่นันเขาก็ได้ออกงานทุกวันอะแต่หนูไม่มีงานเอางี้ก่อนอีกวันเอาเวลาร้องไห้อะมาทำงานร้องไห้ขอเชิญคนมาต้อนรับพี่มิกค่ะไม่หลายๆคนนึกว่าเป็นยาย่าอุรัสนาถ้าใครนึกภาพยาย่าตอนเป็นเบาหวานไม่ออกให้ดูกูยาย่าเป็นเบาหวานซะเรียกได้ว่าเหมือนมากใครรู้บ้างว่าพี่มิกไปทำอะไรบ้างแต่ได้ข่าวว่าพี่มิกแค่สวดมนต์ก็น่าสวยขึ้นเลยเอาจริงป่ะคือที่นั่นน่ะเขากินเม็ดฟูทุกอย่างฟูออกมาหมดเลยเฮ้ยได้ทำเป็นจะไม่ได้ล่ะวันนี้เรามาในธีมอะไรเหมือนสาวฮาวายเลยอ่ะเป็นสาวฮาวายไปนี่กับลิโลแอนด์สติชไงยาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะใครที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยต้องบอกเลยนะคุณจะได้ของแจกแบบจุกๆจริงยังไงครับพี่มิ้งเดี๋ยวเราจริงกับของวันนี้นะคะเอ็นแคร์เนี่ยหน้าใหญ่มากหน้าจริงๆก็คือใหญ่แล้วไม่ได้หมดหรอกแต่วันนี้เอ็นแคร์จะแจกทั้งหมด10รางวัลว้าวแจกแบบรวยมากก็คือหมายถึงว่าสิบรางวัลของเอแคร์เนี่ยจะมีรางวัลเล็กรางวัลกลางรางวัลถึงไปถึงรางวัลใหญ่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทีคนแบบว่าอาจจะได้แค่คูชั่นหนึ่งอันหรืออาจจะได้คูชั่นผสมคูชั่นแก้มนู่นนี่นั่นแล้วแต่เอแคร์อยากจะมีความต่างได้เลยแต่ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักจากที่ใจดีของเรามากๆเลยนะคือโซสกีนวหลายๆคนคิดถึงโซสกินเหรอพี่แคร์เขายังอยู่หรือเปล่าเขายังขายหรือเปล่าคิดถึงเอาจริงๆเป็นแบรนด์แรกๆที่กูกับมึงอ่ะใช้ถูกต้องนะคะแต่เราบอกว่าคือนายยังขายมาต่อเนื่องแหละขายต่อเนื่องแต่มีช่วงหนึ่งที่นางไม่ได้โปรโมทเพราะว่าหรือเปล่าเออขายดีจนไม่มีมันขายดีอยู่แล้วเออนะคะแต่ว่าวันนี้โซสกินกลับมาให้เราร่วมสนุกกันอีก1ครั้งเอาอย่างงี้ใครเข้ามาแล้วกด5แชร์แล้วนะคะพิมพ์อะไรงานตัวเขามาพร้อมมาตามรู้สึกของตนเองก่อนอ่ะได้ราคาเป็นการรายงานตัวเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าพวกคุณชื่ออะไรกันบ้างได้ทักทายถูกนะคะขั้นตอนแรกพี่มินจะเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยเนี่ยเล่าสีดอกทองไม่ยากเลยอีดอกเราแบบหน้าผ่านการบำรุงมาแล้วซึ่งจริงอ่ะเมื่อก่อนเราเป็นสิวมากถูกต้องมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้สิ่งพวกนี้หายไปก็คือใช้คูชั่นโซสกินนะคะในการช่วยปกปิดแล้วมันจะแบบว่าเนียนไปโดยภายแบบว่าพริบตาถูกต้องซึ่งจริงๆมันมีทั้งหมด3ประมาณ3เบอร์นะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเบอร์แล้วสิเบอร์20 21 22วันนี้พี่เอแคร์กับนี่จะใช้เบอร์22เพราะว่ามันจะไม่ดูขาวมากจนเกินไปแต่จริงๆอ่ะยังไงคนที่มีผิวขาวแล้วใช้เบอร์20อ่ะสะใจอีดอกโซสกินน่ะถูกต้องนี่ต้องใส่นี่เลยเป็นอันใหม่แบบแพ็คเกจใหม่พี่อ๋อเขามีอันใหม่มาแกะก่อนอีดอกของใหม่ๆล่าสุดสดร้อนเรียกว่าเพิ่งกวนมาจากโรงงานเลยนะคะคือต้องบอกว่าเอางี้ใครรู้จักคูชั่นของโซสกินบ้างตำนานนะตำนานถ้าใครไม่ถ้าใครแต่งหน้าแล้วไม่รู้จักคูชั่นโซสกินอ่ะคือไปตายจริงๆปกติพี่มิ้งจะใช้เบอร์อะไรอ่ะฉันใช้เบอร์21 22ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยเนาะตอนนี้เรามีอยู่ในมือคือเบอร์21ถูกมั้ยฮะใช่คือจะบอกว่าหลายๆคนที่ไม่เคยใช้คูชั่นไม่เคยเปิดใจให้กับคูชั่นเลยอ่ะจะบอกว่าการโลคูชั่นครั้งแรกทุกคนจะตกใจมากว่าอุ๊ยตายแล้วอีดอกน้ำมันลอยมากนู่นนี่นั่นความเก๋ของคูชั่นคือเขาออกแบบมาแล้วว่ามันจะปรับเข้าสภาพทุกสีผิวคือทาไปตอนแรกมันจะดูลอยใช่ปะพอไปสักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มเกินกับผิวเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมพี่มันเกินไปกับผิวอ่ะมันทำให้เราไม่ต้องใช้แป้งแล้วถูกต้องปกติเราจะต้องเซตด้วยการแบบใช้แป้งนู่นนี่นั่นใช่ปะอุ้ยพี่มิวไปทำอะไรมาสวยขึ้นนะคะพี่มิวก็สวดมนต์อีดอกนั่งบนหมูนิสาไม่มาเหรอคะพี่นิสาเขาไม่ได้อยู่นะคะพี่นิสาไปไหนอ่ะนิสาเขามีงานไงเราไม่มีหรอกเราไม่มีงานเพราะเขาอยู่อันดับหนึ่งมือเขาเมื่อกี้เขาส่งสิว่ากระเถิบขวาแม่กระเถิบขวางกระเถิบขวางนะแม่เนา
กูชอบที่มึงพยายามจัด2 4แต่2 4เราดีเบตกันนี่ไงเราแบบว่าไฟกันกูฝั่งสีภูมิกูฝั่งสีเงินเออปุ๊บออกมาดูไม่ออกมันดูออกคนใครทางบ้านใครดูออกว่าเราพยายามแยกสีฉากหลังนะคะลัวหน้าวาวเข้ามาก่อนโอ้ยมีคนบอกว่าทําไมเคยใช้ตั้งแต่ตลับข่าวแล้วค่ะรุ่นแรกเลยว้ายทําไม FC หรอนี่ต้องบอกว่าวันนี้เราก็มีตลับข่าวมาวางอยู่ด้วยนะคะต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นโกลสําหรับสาวเกาหลีโดยตรงสําหรับใครที่อยากว่าด้วยความบางเบาให้มันแบบว่าดูมีความเป็นผิวมากๆเนี่ยต้องใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบรุ่นบุกเบิกว่ากันเถอะรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นที่ดังและดีมากอันนี้มีโอกาสได้ใช้ก็คือเมื่อก่อนคูชั่นเกาหลีอ่ะมันก็จะมีความเป็นคือจะบอกว่าประเทศเค้ามันเป็นประเทศที่หนาวมากเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบให้มันดูชุ่มชื้นแล้วก็มีความเยิ้มตลอดเวลาแล้วพอโซสกินเอามาความเก๋ของเขาก็ปรับเพื่อให้มันเหมาะกับสภาพผิวคนไทยคือไม่ได้ให้มันมีแบบว่าความเยิ้มมากจนเกินไปมันจะเซตหน้าให้อยู่ได้เกือบทั้งวันเลยค่ะนี่ตลับข่าวอันจะเป็นสภาพนี้คุณผู้ชมค่ะคือพาเกจมันสวยมากสวยจนไหนรู้ไหมโดนก๊อปที่ผายวายโป่งในสมัยนึงจริงของก๊อปเยอะมากรุ่นนี้คุณผู้ชมค่ะทางโซสักก็เลยมีการปรับปรุงยังไงรู้ไหมก๊อปนักใช่ไหมได้กูออกรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นสีทองรุ่นนี้แต่รุ่นสีทองอ่ะคือดีจริงดีจริงแล้วตลับเนี่ยก๊อปยากด้วยไม่เหมือนใครรุ่นนี้จะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบแค่เฉดผิวให้ดูไบรท์ขึ้นแต่รุ่นเนี้ยผิวมันจะสมูทแล้วก็เนียนมากๆถูกต้องพี่นัทยิ้มสาวบอกว่าแต่งแล้วเธออีดอกทองอ่ะแล้วความโง่นะตอนได้โซสกินใหม่ๆกูโทรไปด่าตลอดว่าแม่ยังไงอีดอกกระจกไม่ชัดตลับมัวกระเทยโง่อีดอกลืมแกะฟิล์มกูเพิ่งรู้ว่าลืมแกะฟิล์มเออต้องแกะก่อนคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูพี่ต้องซูมมาที่หน้าหรือแล้วพี่เห็นความแตกต่างนะครับว่ามันสามารถปกปิดได้ขนาดไหนเดี๋ยวดูพี่เอแคร์ก่อนว่าดูที่หนูก่อนดูที่หน้าหนูก่อนได้เลยนะคะคือจะบอกว่าเนี่ยเป็นที่สุดของว่าปกปิดละเป็นที่สุดของฟูชั่นที่เราตั้งแต่เราใช้มาดูนะคุณผู้ชมนี่นะมันจะมีรอยแดงอยู่สามสองปัวปัวปัวโอ้ my god จังเลยใครว่าปกปิดมากรัวหัวใจมาก่อนดอกคือเยี่ยวแตกยังไงพี่เอิร์กเยี่ยวมากรายการสวยสวยแต่สวยแต่รูปว่าไงอ่ะต้องใช้รายการสวยแต่รูปใครเคยถ้าใครได้ยินคำว่าเอางี้นะเอางี้นะก็คืออยู่ข้างๆเรามันบางเบาไหมคะพี่แคร์มันบางเบาพี่มิกว่าส่วนตัวว่าไงส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยจะบางเบากว่าบางกว่ารุ่นตลับทองใช่เป็นรุ่นแบบว่าฉันอยากจะเป็นแบบว่า everyday สาวออฟฟิศนู่นนี่นั่นแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าฉันหน้าเหี้ยหรือว่าอยากจะออกงานแล้วเอาอยู่แล้วก็คือผิวอ่ะเป็นผิวจริงๆก็คือต้องใช้รุ่นสีทองนะแต่โดยปกติอ่ะกระเทยก็คือจะชอบรุ่นสีทองเลยจริงคือที่สุดสำหรับใครที่เป็นสีผิวแพ้แต่ถ้าสำหรับใครบอกว่าคุณพี่คะคือหนูอ่ะมีตังน้อยมากอยากจะใช้รุ่นสีทองแต่อยากได้ความเบาเทคนิคง่ายๆนะคะของการทาคุชชั่นเรากดไปที่คุชชั่นอย่างนี้นะจิ้มตรงนี้ไป5จุดคั่ว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 แล้วก็เอามาซับที่มือแล้วหลังจากนั้นน่ะเราค่อยไล่ทำไมเทคนิคนี้มันจะช่วยยังไงครับพี่มีขันมันจะได้ความบางเบาเห็นปะอ๋อมันต่างกับที่ลงไปเลยอุ้ยสุดยอดตัวนี้เลยเชื่อยังว่าที่สูงความปกปิดหล่อนเชื่อหรือยังใครยังไม่เชื่อลวนหน้าว้ามาก่อนแต่ได้ว่าใครเชื่อแล้วหลัวใจมาใครยังไม่เชื่อเดี๋ยวล้างหน้าแล้วทายดูอีกรอบไม่เอาเฮียเขียนแล้วอันนี้เหมาะสำหรับพวกพนักงานออฟฟิศถูกต้องไม่มีเวลาแต่งหน้านานๆแต่งบนรถได้เลยแต่งบนบีดีเอสได้คือความง่ายของคุณชาติมันไม่เหมือนรองพื้นคือตลับมีทั้งพับนู่นนี่นั่นโป๊ะ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 ให้แล้วเสร็จมันไม่เหมือนรองพื้นที่ต้องแบบหลังมือนะแม่จุ๊บๆนะแม่แล้วมึงน่ากลัวมากตอนเนี้ยคือปิดคันนี้เลยคุณผู้ชมพูดง่ายคือสามารถปิดรอยสักได้อะพี่มีว่าสามารถปิดได้มั้ยมันมีรุ่นนึงตอนที่เขาไปแต่งหน้าพี่เก่งลายพรางเอออีดอกปิดรอยสักไปหมดเลยอ่ะฉันมีรอยสักเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวเออข้างหน้าก่อนพี่นัทบอกว่าตกใจทุกวันทุกคนพิมพ์สะบัดแปรงรำคาญตกใจแบบนั้นอ่ะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเอออันนี้นะคะวันนี้น้องนันนะคะต้องบอกว่าเราจะมีนวัตกรรมโพชั่นที่สุดพิเศษมากมายค่ะใครอยากรู้ต้องบอกว่าลวนหน้าวามาก่อนเพราะว่าน้องนี้วันนี้น้องนัทมีมาแจกทั้งหมดหลายรางวัลเลยใครกด1แชร์น้องนัทแจก 1,000 กด2แชร์แจก 2,000 แล้วสูงสุด5แชร์แจก 5,000 ค่ะค่ะต้องบอกว่านี่คุณผู้ชมเอางี้ใครอยากรู้บ้างว่าโพชั่นตัวนี้มีเรื่องเด็ดยังไงแต่อันหนึ่งที่อยากบอกเลยนะคุณผู้ชมนัทจะบอกเลยนะว่าตัวพับของเขาดีมากทาดาพับถ้าบอกว่าเมื่อพับของเขาออกแบบมาคือมีมากกว่า1,000,000กว่ารูที่จะช่วยในการเกลี่ยรองพื้นได้อย่างดีโอ้ใครคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะลัวหน้าวาวมาก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะ5แชร์แจก 5,000 ค่ะอีสานอย่างที่เราแจ้งไปตอนแรกแล้วนะคะว่า
สภาพผิวตอนแรกอ่ะหน้ามันจะดูเป็นอย่างนี้ก่อนเออมันยังไม่ปรับสภาพผิวไม่ต้องตกใจนะของการใช้คูชั่นโซสกินนะหลายๆคนบอกว่าอีดอกหน้าลอยมาค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะปรับตามสภาพผิวจริงเอ้ผิวจริงไหมสภาพ2007ที่กำลังดูอย่าเพิ่งออกไปเพราะว่าจะได้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนยังไงไหนเล่าสีดับทองอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะลองปิดรอยสักให้ดูที่ข้อมืออุ้ยถ้าปิดได้ในลายนี้คือตาแตกเพราะโอ๊ยหน้ากูขาวว่ะนี่แม่เดี๋ยวจะลองปิดให้ดูนี่เป็นรอยสักนะคะเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูนี่เฮ้ยเยอะแตกเป็นไงปรบมือค่ะปรบมือเยอะแตกเนาะพี่โอ๊กเนาะนั่งเยอะอยู่ตรงนี้เลยจริงแต่ว่าหนูอยากเพิ่มความวาวให้กับผิวนิดนึงอันนี้เราได้ความปกปิดแล้วผู้ชมหาแต่ว่าอยากจะเพิ่มความวาวด้วยรุ่นเก่ารุ่นเก่าอ่ะมันจะได้ความแบบความวาวถูกต้องแต่บุญบาปนะจริงๆไม่ตอแหลนะไม่ได้อวยนะพับนั่งอ่ะดีจริงพับโซสักอ่ะดีที่สุดในคูชั่นที่เคยใช้มาหลายๆรุ่นจริงเพราะว่าสังเกตในการใช้คูชั่นนะคะค่ะพี่มิกยังไงเนี่ยเล่าสิเราเคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มี2รุ่นที่มันแพงมากเมื่อก่อนที่ใช้ดีนั้นมากคือเราไม่รู้ว่าพับมันกินคูชั่นเราไปจนเอามือกดอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบว่าเนื้อน้ำออกมาเว้ยเอาเด็กจะอยากทานอ่ะขอเชิญปรบมือต้อนรับนะคะลำไยไห่ทองคำค่ะเอาสิปะเคยคิดว่าตัวเองอ้วนพออีนัทเข้ามาเอ้าเท่ากันนี่ต่างอายุจ้ะคือบริษัทจะสามารถเข้ามาป่วนกันได้ตลอดเวลาเนาะทำตัวมันอยู่แยกกันแต่ว่าเราสามารถเข้ามาป่วนกันได้อย่ามาเซอร์ไพรส์นะคะอ่ะที่แค่งานตกเพราะความฉ่ำวาวอ่ะถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวนี้จะแบบตีหลังมือให้ดูอุ้ยอีดอกเปิดแป๊บเดียวเนี่ยมีตัวแทนมันเป็นเยอะมากงงมากหรอนัดอะไรอ่ะพิกัดรับนัดอ๋อรับนับพระนครศรีธรรมราชไม่คิดว่าเห็นคนนัดเย็ดกันด้วยจริงหรอจริงหรอมันนัดรับร่างอุ้ยเป็นลูกหรออุ้ยดีมากกำลังแผงแล้วต้องบอกว่าซอย4ซอย2กำลังดียังไงเนาะสำหรับใครที่มีความบอกว่าเออจะนัดเย็ดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะอย่างพี่แม็กเนาะพี่แม็กเนาะเออยังไงอ่ะถ้าสมมติว่ามาที่นี่ต้องไปแถวไหนใต้ทางด่วนลาดพร้าวเฮ้ยพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยมีสองฝั่งด้วยฝั่งที่รู้จริงกันยาวฝั่งที่ตรงข้ามกับป้อมตำรวจเอออันนี้กว่ารู้เลยค่ะอ่ะดูลักษณะไว้ให้ดูหลังมือให้ดูมือก่อนให้ดูมืออีแม็กก่อนถ้าใครเห็นมืออีแม็กแบบเนี้ยใน Twitter อ่ะแถวสะพานลอยก็คืออี Twitter อีแม็กคนเดียวเจ๊เขาไปเล่นสะพานลอยแล้วเขาไปเล่นโดนเรามี Twitter แบบเรามี Twitter แถวไหนนะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์อีกแล้วชื่อเขาว่าอะไร Twitter สังคมไทยน่ากล้วยมากดอกคนนัดเย็บกันฉ่ำๆเราไม่แจกอะไรไม่ไหนเล่าสีดอกทองวันนี้เราแจกมากมายค่ะพี่มีเราแจกอะไรบ้างคะไหนเล่าสีวันนี้เราจะแจกคูชั่นคูชั่นตลับทองแล้วก็คูชั่นที่เป็นโซสกินอันแรกเลยนะคะมึงหลอกใช้ให้มึงพูดเออกูรู้แต่กูทำเพราะว่าอะไรเรารักกันใช่เราทำงานด้วยกันมาเดี๋ยวเราจะแจกอันนี้ด้วยพวกที่เป็นเซตอันนี้จริงๆอ่ะอีดอกเวลาใครซื้อโซสกินนะสังเกตว่าอีนัทเมื่อก่อนติดมากถูกต้องแก้มเนี่ยมันจะติดมากเมื่อก่อนอีดอกอีสีชมพูใช้ทุกวันมันคือ everyday ที่แท้จริงมันคือการหลอกว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ฉันเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดฝาดไม่แต่เป็นฟิตเนสอ่ะคุณชั้นสีชมพูไม่โป๊กเทรนเนอร์ยังรู้ว่าเอ้ยวันนี้น้องนั้นเหนื่อยเหรอคะเออนิดหน่อยแต่เราบอกว่าขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่มีสำหรับคนที่หน้ามันมากๆแบบหนูก็ต้องเซ็ตด้วยแป้งนิดนึงอันนี้แป้งที่เราจะบอกเป็นแป้งกันน้ำของโซสกินค่ะที่สำคัญเนี่ยแพ็กเกจคือตาแตกมากพี่เอิร์กคือเหมือนแบบทรานส์ฟอร์เมอร์มากดูการเปิดแพ็กเกจนางมานะตอแหลหรอไม่เห็นมีแป้งให้เราค่ะไม่เห็นมีแป้งให้เราทาเลยนางซ้อนนางเป็นการแบบว่าเซฟตี้ยิ่งกว่านะคะต้องบอกว่าแป้งรุ่นนี้เป็นแป้งกันน้ำนางเจ้าของแบรนด์กลัวไม่เชื่อว่ากันน้ำนางขายกันหรือป่ะเอาแป้งนี้ไปจุ่มในน้ำแล้วถ่ายรูปแล้วลงเพจขายมึงเวอร์มากพี่น้องอ๋อเดี๋ยวให้เอกสารน้ำใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะก็คือจะบอกว่าถ้าใครติดตามเพจจื้อปากแต่แรกๆอ่ะอีตัวเนี้ยที่เอแคร์แต่งหน้าสงการด้วยเออตำนานมากอ่ะถ้าใครนึกไม่ออกว่าคุณพี่คะแป้งกันน้ำเป็นไงมึงลองเอาน้ำมาไปหยอดลงในใบบอนแล้วมันกิ้งเป็นเม็ดๆอย่างนั้นน่ะก็คือแป้งกันน้ำถูกต้องพี่เมย์เออเงียบแล้วไอเอิร์ฟชมต่อมีคนบอกว่าหน้ามันไม่แล้วก็ดูตัวอย่างว่าของ AK เอแคร์จะลงแบบลงไปเลยอย่างที่เราลงอ่ะ
ก็คือเอามาวาง5จุดแล้วลงที่มือเห็นป่ะมันยังจะเห็นผิวอยู่จริงนะฮะมีคนบอกว่าลุงคนนี้แต่งไปไหนได้บ้างคะแต่งได้ไปทุกที่เลยยังเป็นงานศพเพราะว่าเราจะคัดเป้าที่สีชมพูมันดูไม่สุภาพเนาะมันดูไม่สุภาพมันดูดีใจที่เขาตายอ่ะแล้วสมมติว่าไปงานศพสโมกกี้สีดำได้ป่ะได้ถ้างานศพอีโตนอ่ะสโมกกี้สีดำแล้วก็ใส่กิตเตอร์สีเอางี้งานศพอีโตนอ่ะก็คือแต่งเหมือนภาพโปรไฟล์เราเลยตัวกับเพชรเข้าวัดแต่เราเลยปลอมอ่ะแต่คนถามว่ายุ้ยหนีลงวันไหนคะอ่ะตอบสิเจ๊งแล้วยังไม่เจ๊งอ่ะไม่เจ๊งอีดอกวันที่หนึ่งอ่ะคำถามเหมือนเดิมเมื่อวานไปเจอแฟนคลับที่เขาสามเขายังรู้เลยว่าเนี่ยหนูรออยู่วันที่16จะลงคลิปใช่ไหมอันนี้คืออะไรคือคนฉลาดคนแบบนี้กูบอกเลยว่าดีใจด้วยนะอัดอนาคตก็คือได้ผัวเป็นนักทูตหรือไม่ก็ได้ทำงานในที่แบบว่าองค์กรดีๆแต่ทุกคนแบบว่ามาถามทุกคนว่าพี่มีค่าเมื่อไหร่ที่หนูจะลงนี่คือคนประเภทไหนก็คือคนที่ต้องไปขายลอตเตอรี่จะได้รู้ว่ากลัววัดออกวันไหนบ้างอีดอกเพราะกูออกวันทุกวันหวยออกคือจะบอกว่าคนที่ถามเนี่ยคือคนที่ไม่เคยเซิร์ชเพจส่วนใหญ่จะเห็นรายการเราจากคนที่เขาแชร์ต่ออีกทีนะคะก็เลยไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าจริงๆแล้วพี่หวีลงวันไหนเพราะว่าเขาไม่ได้แต่เราก็ไม่ว่ากันอย่างนั้นก็มาดูเราไงนะคะนี่ไม่ได้ว่าหรอยังไม่ได้ว่าอ๋อแต่ตอนนี้อยากแจกรางวัลแรกแล้วค่ะพี่ต้องถึงแล้วสถานการณ์ไงดีคะพี่มิกคะโยนมาให้กูเลยอ่ะสถานการณ์ไงดีคะพี่มิกเอาไปยังไงดีน้อยฟังอ่ะเดี๋ยวหาดูกติกาคือถ้าตอบเป็นตัวเลขเดี๋ยวจะสะบัดแบงค์เขาจะหาว่ากอล์ฟป่ะเดี๋ยวหาว่ากอล์ฟเอาเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีถามเกี่ยวกับความรู้ความรู้ง่ายๆคือไม่ใช่อะไรหรอกฮิวหวีอันนี้ถามง่ายๆฮิวหวี EP ที่กำลังจะไปเนี่ยเราจะไปจังหวัดอะไรกันอู้ยากอ่ะกูยังไม่รู้ว่ากูจะหันไปถามพี่เปาจังหวัดอะไรใช่ถามว่ากูรู้ไหมไม่รู้ไงก็เป็นการหลอกมาอ่ะถ่ายมาว่าเรากำลังจะไปถ่ายที่จังหวัดไหนหล่อนรู้ใช่ไหมรู้ยังแม็กรู้แหละอีดอกมีคนถามว่าแจ้งวันแรกแจกอะไรบ้างคะพี่มีเราอยากแจกอะไรดีแจกอันใหญ่ก่อนเลยไหมแจกอันใหญ่ก่อนเลยก็จะมีรถมาด้านแจกรถคนด้านแจกนะคะเยอะมากใหญ่ไปใหญ่ไปเอางี้แจกคูชั่นตลับทอง1แล้วก็ตลับขาว1แล้วก็แป้ง1รวมกันเป็น1เซตอ่าอย่างงี้อีหน้าไหนคน1แชร์ก็1ชิ้นอีดอกไม่เราก็ทำตามสมัครแฟนก็ดูไม่มีความคิดอีกดิได้แล้วแต่ไม่แต่ตอนนี้คืออะไรนะตอนนี้คืออะไรอีพวกที่เล่นเกมงงตกลงเอาไงไอ้แง่สรุปเอาอย่างงี้เอาอย่างงั้นละกันคือ1แชร์ก็1ชิ้นละกันเนาะถ้า5สูงสุด5แชร์5แชร์ก็5ชิ้นเพราะว่าเรามีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนของแป้งคูชั่นยันลิปเลยนี่เรามีลิปด้วยคุณผู้ชมขาเลิศสุดเนาะเป็นการลังบูลังคุ้มแลแชร์เนาะยอดแชร์ก็เร็วมากค่ะจริงเหรอพี่20,000แชร์แล้วลดมากถ้าวันนี้ถึง30,000แชร์ต้องบอกว่าเรามีมาแจกเยอะจุกกว่านี้เราแจกอะไรครับพี่มิกก็แจกบริษัทโซนสกินเลยส่งต่อแต่ว่าแต่ถ้าใครแชร์ถึง90,000แชร์เราแจกบริษัทโซนสกินแล้วก็โซแคร์ด้วยเอาไงเอาเหรอเอาไงที่เหลือมึงต้องไปหาตัวแทนจำหน่ายเองนะเพราะว่าไม่ได้ให้ตัวแทนถูกต้องมาพูดแต่ว่าแป้งเขานวลจริงพี่มิกอ่ะพี่เอิร์กมีใครเม้นอะไรบ้างแซ่บๆการนะจ๊ะหรือเปล่าคะอ่ะก็การนะจ๊ะนี่มันมีเพลงนึงเป็นเพลงลูกทุ่งชื่ออย่างนี้เลยการนะจ๊ะบุรีเอ้ยกาญจนบุรีไม่ได้กูกับบางมอเตอร์แท็กซี่ตลกมากเขาคิดว่าเพลงเหล่านี้มันคือดีเหรอดีมีคนบอกชลบุรีหรือเปล่าคะตอนนี้กี่แชร์แล้วครับพี่เป่า824แชร์แล้วค่ะถ้าครบทันไหม 1,000 แชร์เราจะใบ ง่ายๆเดี๋ยววันนี้นะคะมิกจะใช้อันนี้มันจะเป็นคูชั่นเชดดิ้งนะคะก็คือมันจะมีลักษณะออกมาเป็นสีน้ำตาลพวกคูชั่นเนี้ยมันจะออกมาตามสีเลยสีน้ำตาลเนี่ยก็คือว่าเอาไว้เชดดิ้งนี่เราจะเป็นตลับน่ารักง่ายๆอย่างนี้ถูกต้องพับกูตกจะทำไงเอาตีแต่ว่าตอนนี้นะทางฝั่งเอแคร์เนี่ยกำลังจะใช้ตัวดีสอเขียนคิ้ววันนี้ค่ะเขาจะบอกว่าเป็น3 in 1นะคะถามว่า3 in 1คือไลน์คือ1เราจะมีในส่วนของตรงนี้ค่ะทีมงานค่ะคือเป็นสปูริบลัชตรงนี้ เป็นสปูริบลัชให้เราแล้วก็เป็นดินสอให้เราที่สำคัญตรงกลางเลยรู้มาให้ทายใครอยากรู้บ้างโดนหน้าว่ามาก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เลยคุณบวกบอกเลยตรงนี้เลยบอกเลยเป็นตัวแบรนด์แบบฝุ่นเป็นตัวแบรนด์คือครบจบในแค่เดียว
ถูกต้องนะคะเป็นว่าสำหรับสาวออฟฟิศที่ขี้เกียจพกหลายอย่างตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรม 3 in 1เลยจากโซซะนั่นเองอุ๊ยต้องบอกว่าวันนี้ขออภัยด้วยที่ได้เอากระจกรุ่นเก่ามาอย่าโกรธนะอีดอกไม่ได้ทำไมอ่ะรุ่นใหม่หายไปไหนล่ะน่าจะหายไปแล้วน่าจะไปหาแล้วก็ลืมไว้ห้องเขาถูกต้องเก้งรับขโมยไปเพราะว่าอยากได้กระจกที่ลายเขียนว่าจือปากจะได้รู้ว่าผัวกูชื่อจือปากเป็นส่งเชนดิ้งพี่มิ้นยังไงคะนี่ไงเราก็ลงตามครอบหน้าคือจริงๆอ่ะเชนดิ้งมันช่วยให้เป็นการหลอกมิติว่าฉันเล็กนะฉันมีครอบหน้านะอะไรเงี้ยมันน่าเข้ารู้สึกอยู่เนาะใช่คือจริงๆยังไงมันก็กืนเนี่ยเห็นปะมันถูได้หล่อนรู้ไหมว่าตัวปัดแก้มของโซสกินอ่ะถ้าใครได้ปัดนะปัดยันตายเลยจริงมันสวยมากพี่โอ๊คถ้ามึงได้เคยใช้มึงจะชอบมากคือมียุคนึงหนูใช้ทุกวันคือมันสวยมากจริงๆมึงเอาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนเราปัดแก้มแบบปกติคุณผู้ชมขาหน้าเรามันก็จะกลายเป็นแค่คนปัดแก้มถูกปะแต่พอใช้เนี่ยปัดหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยจริงหน้าเป็นยังไงวะมึงเอ้ยหน้ามันจะป๊อกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนคนแบบยิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วมีความเป็นผิวสูงถูกต้องคือด้วยความมันเป็นน้ำเอาด้วยความที่มันเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่ตอนแต่งตอนแรกอะพี่มีมันจะเป็นเนื้อคูชั่นผสมกับเนื้อคูชั่นที่มันเป็นน้ำอะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันจะเป็นสีที่เหมือนมันเป็นเนื้อออกมาจากข้างในมันจะดูเป็นฉ่ำๆตลอดถูกต้องนะคะตอนนี้แค่ขอเขียนคิ้วก่อนด้วยดีสอร์ทวีนวันจากโซสกินค่ะดูเป็นผิวแล้วก็เป็นน้ำมันจะดูเป็นแบบผิวแบบสวัสดีค่ะหนูว่าเชื่อยังหล่อนเชื่อยังมึงมันคือที่สุดคือจะบอกว่าตัวปัดแก้วเห็นปะน้าเงามากถ้าคนใส่หน้าวอลแบบเกาหลีคือจะบอกว่าโซลากินคือตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงๆเห็นปะสีมันจะแบบอยากสวอชสีชมพูให้ดูอ่ะสีชมพูที่หนูชอบมากสีชมพูมันดีเหมาะกับคนขาวอีดอกมึงใครที่แต่งหน้าเป็นบาร์บี้นะบอกเลยว่าต้องใช้อันนี้เท่านั้นพูดเลยว่าเท่านั้นพี่เอิร์กเดี๋ยวคอยจับตาดูไว้คนทางบ้านครับต้องคอยจับตาดูไว้ให้ดีเลยต้องจับบริเวณหนังตาล่างหนังตาบนดูเอาไว้ให้ดีต้องจับตาดูไว้นะคะนี่ต้องบอกว่าแพทน่ารักมากกระเทยถ้าทำเล็บก็จะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะมันเล็กมากแล้วก็การแพ็กเกจต่างๆนี่คือนางทำดีมากคุณผู้ชมขานางแบบทำทุกอย่างมาดีอ่ะนี่เป็นแบบนี้แบบนี้พี่เกดมาแล้วทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะจับตาดูให้ดีนะดูที่หลังมือของหนูนะหลังจะไม่เห็นคูชั่นไหนวางไม่แต่จริงๆเธอทาก็ได้นี่แค่เธอเป็นคนขาวทำไมอ่ะไม่ลองตู้ๆเลยเพราะว่ามันคือซึ่งจริงๆอ่ะเราจะบอกว่าเห็นปะมีกดไปแรงเท่าไหร่เนี่ยคูชั่นน้ำมากดกดให้ถ่ายให้ดูเลยไอ้เพิ่งกดไปแรงเท่าไหร่ใช่ป่ะเราสามารถเติมไปที่สีนี้มันก็จะได้แค่นี้คือถ้าเราใช้ที่ปัดแก้มพอเราปัดแรงๆอ่ะมันจะยิ่งแดงยิ่งแดงเราไม่ได้ใช้แบบลิปมาทาแก้มอันนี้เรากำลังใช้ที่ผลิตโดยแก้มโดยตรงใช่เรามีความรู้สึกว่าต่อให้คนที่เริ่มแต่งหน้าแล้วมันมือหนักอ่ะตกไปอ่ะสีมันก็ยังดูไม่ได้เข้มแบบเห็นป่ะนี่ลองดูเลยตาแตกมากสีมันเห็นแล้วหรอเนี่ยเห็นปะนี่ไงสีพูมันดูน้ำน้ำแก้มๆเดี๋ยวหน้าโบกขึ้นมาข้างนึงเนี่ยหน้าโบกขึ้นมาข้างนึงเลยหน้ามึงไม่ได้เหมือนอีแมนตอนตกใจแล้วหน้ากระตุกมึงมันคือที่สุดถึงบอกว่าชอบมากตัวตลับไอตัวคูชั่นของนางคูชั่นแก้มอ่ะคือที่สุดพี่เอิร์กยิ่งถ้าเราแต่งตาแบบแบ๊วๆนะสวยเลยเราเย็ดเลยกูต้องแต่งหน้าแบ๊วเดี๋ยวกูขึ้นไปหาผัวเลยตอนนี้ไปหาเลยตอนนี้ไปลากผัวออกมาให้ผัวมาชมต่อหน้าเลยหนีด้วยความเสื่อมของกูอ่ะคิ้วยังเขียนไม่เสร็จเลยเฮียมาเขียนมาตัดแก้มแล้วแต่เห็นมาหน้าวามขึ้นเลยเมื่อกี้ต้องบอกว่าเราทำการเซตด้วยแป้งที่มันเป็นเนื้อแมทนะคะหน้าเราแมทมากตอนนี้แต่ว่าพอเราเติมคูชั่นอันนี้ไปอ่ะดูดิมันจะดูหน้ากลับมาเป็นผิวเหมือนเดิมหน้าหวานมากคือสามารถประกวดสารตายายได้เลยจริงทุกคนต้องแยกให้ออกนะระหว่างหน้ามันกับหน้าวาวมันไม่เหมือนกันนะเออหน้าวาวจะเป็นผิวน้ำน้ำผิวช่ำๆผิวแบบสุขภาพดีซึ่งจริงๆอ่ะคนที่มีผิวสุขภาพดีคนจะคิดว่าอ๋ออีดอกมันต้องคนเป็นหน้าแบบไม่เป็นสิวมันจะดูใสเพราะฉะนั้นการที่เราได้แป้งโซสกินมาปกปิดแล้วมันเป็นเนื้อที่มันวาวใสอ่ะมันจะทำให้เราหลอกใช้ได้ว่าฉันผิวสวยนะจ๊ะเราไม่เนื้อที่มันเป็นผิวมันเลยเป็นธรรมชาติด้วยถูกต้องค่ะพี่เอิร์กจริงตัวจริงต้องคือตอนนี้ต้องบอกว่าสีหน้าเริ่มปรับเข้ากับสีผิวใช่จะต้องบอกว่าที่แรกนะหน้าเราขาวมากให้เห็นบ้างอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเทคนิคการแต่งหน้าหลายๆคนเนี่ยจะพวงว่าอุ๊ยอีดอกแป้งขาวมากค่ะพี่หนูจ๊ะมันต้องลองลักษณะการออกซิไดซ์มันต้องให้เวลากับสินค้านิดนึงเพื่อให้แป้งเนี่ย
มันทำการออกซิไดซ์หรือว่าสัมผัสกับตัวออกซิเจนในอากาศเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศปุ๊บมันจะมีอาการดรอปลงแต่มันจะสิ้นสุดการดรอปลงให้เท่ากับผิวตอนนี้ปวดหัวทำไมพอพูดออกซิเจนออกซิไดซ์ปวดหัวเลยเหมือนเรียนหนังสือแล้วเครียดอะไรเพื่อนความรู้ใช่ไหมใครว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่บ้างโดนหน้าวาวเข้ามาค่ะอ่าพี่แค่ตอนนี้1,000แชร์แล้วลดมากเราจะใบ้มาเราจะใบ้ให้ว่าใบ้ก่อนที่ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีอะไรเป็นจังหวัดที่มีไม่อะไรอร่อยเป็นจังหวัดที่มียำปูม้าดังที่สุดจริงเฮ้ยมึงใบ้ง่ายไปป่ะพี่มิกเรามีตั้ง5รางวัลจริงอ๋อๆโอเคโอเคโอเคเออแต่ว่าปัญหาคือเราจะแจกน้อยแจกมากขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจำนวนแชร์แชร์1ชิ้นแชร์1แชร์แจก1ชิ้นแชร์สูงสุด5แชร์เราแจก5ชิ้นแบบคละกันเลยเรียกได้ว่าวันนี้สวยจบใน1เดียวนะคะขอบคุณโซสกินมากมายที่สนับสนุนของแจกให้กับเรานะคะจริงอุตรดิตใช่ไหมแอดมินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอ่ะเจอหรือยังเจอแล้วลองแบบดูซิว่าเขาแชร์เท่าไหร่เดี๋ยวให้อีแคปเจอแล้วค่ะแชร์ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนแป๊บนึงนะครับว่านางแชร์หรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าเจอแล้วคุณผู้ชมนะคะมุกดาหารที่ฉันว่าไม่ใช่เพชรบูรณ์นั้นบ้านกูไม่ไปเลยดอกเอาจริงมาเพชรบูรณ์เราไปตั้งแต่เทปแรกถูกต้องไม่มีใครรู้อีดอกไม่เคยไปหรือไงบูดาเบิร์กมาดูกันนะว่าเอามาให้หนูยืนหน้ากล้องเลยค่ะยืนหน้ากล้องเลยแชร์เป็น10หยุดลุกขึ้นมาไม่หรอกลุกขึ้นมาตรงนี้เลยสไลด์ใส่หน้ากล้องเดี๋ยวเขาจะซูมเองเออแชร์ไม่แชร์แม่แชร์ไม่แชร์แม่แชร์กี่อันอุ้ยแชร์เป็นล้านนับด้วยนับทีละหนึ่งเลยค่ะชื่ออะไรเอาแม่เอาแต่ชื่อเฟซก่อนชื่อเฟซเขาชื่อว่าชิวันให้ดูหน้าเฟซเปิดให้ดูหน้าเฟซก่อนดูซิว่านางจะแชร์ไหมคุณผู้ชมเออมีลูกมีเต้าใครที่ดูอยู่แล้วเป็นตัวเองนะแคปเก็บไว้ด้วยอีดอกแคปด้วยนะแคปไว้ด้วยนะการเรามานับกันว่ากี่แชร์นะคะกี่แชร์พี่เอิ้งนับแล้วเออ2 3 4 5 6 7 8 8มึงฟังอีกรอบสูงสุดคือ5แชร์แต่ว่าต้องขอบคุณนะขอบคุณนะที่แชร์ดังนั้นเนี่ยคุณคนนี้จะได้เรียกได้ว่ารับรางวัลไปทั้งหมดที่เรามีบนโต๊ะนี้เลยคนอื่นก็คือไม่ได้แล้วแม่ไม่เรามีทั้งหมด5รางวัลอันนี้เพิ่งเป็นรางวัลแรกไปพี่มิกโอเคเออเรามีอีก5เซตใหญ่ๆใครอยากได้นะคะโดนหน้าวาวเข้ามาก่อนเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่กติกาข้อที่2ถูกต้องนะคะเฉลยสิเฉลยคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กูถูกไหมว่ามียำปูม้าใช่ไหมเบียร์ไงเบียร์ใช่ไหมเจ๊เบียร์แล้วกูจะใบ้ว่าเป็นจังหวัดที่มีหัวหินเออใกล้ไปเนาะตอนนี้พี่มีกำลังทำอะไรอยู่คะเล่าตอนนี้นะคะก็เริ่มปากของตาแล้วอุ้ยจริงๆอ่ะเริ่มสวยแล้วจริงแค่ถ้าสำหรับคนที่แบบต้องการหน้าเบาแค่นี้ได้เลยเห็นปะมันจะได้ความบางเบาแล้วแบบฉันคือผิวขาวเงยฉันก็เอาผิวแบบนี้จิกชายแต่เราต้องเพิ่มอีกทำไมอ่ะแม่เพราะเราต้องสวยแบบเยาว์ลาดอ่ะกูว่าแล้วมันอุ่นโอ้ยว่าแล้วอ่ะแล้วไอแคร์ข่าวดีทำไมคะข่าวดีขอมัสลาไม่รีมูปะเฮ้ยทำไมไม่เตรียมพร้อมเออไม่ได้นะไม่ได้แบบนี้ไม่รีมูเนี่ยว่าสันหลุนจะรีมูอ่ะไม่แปลกใจแล้วมีงานน้อยอ่ะเอาสิอ่ะกูต้องเดินแมวเหรอเยอะเออเดินขึ้นไปหาของพี่ตูนก็ได้มัสลาเขียวอ่ะตอนนี้ทำไรก็คือว่าแต่งเพิ่มไม่เอาอย่างนี้คำถามข้อที่2แบบว่องไวเลยพี่มิ้งถามว่าข้อที่2ถามว่าอะไรดีถามอะไรเกี่ยวกับจือปากดีกว่าว่าคลิปแรกของจือปากลงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรค่ะยังมากเอาจริงลูกีก็ไม่ซู้เลยอ่ะเออก็ไม่รู้กูยังจำไม่ได้เลยตัวคมเลยกูยังจำไม่ได้เลยอ่ะถ้าใครตอบได้คุณรักมากเลยนะจริงคุณแสบนี่เลยลูกอมหอนให้ทวนคำถามอีกทีนะคะคำถามคือคลิปแรกไปดูคลิปที่โด่งดังอ่ะเนาะเออคลิปที่โด่งดังคลิปแจ้งเกิดของจื้อปากเนี่ยลงครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเวลาเท่าไหร่เออเอาเวลาเท่าไหร่ด้วยนะยากไหมมีเออ
ต้องตอบให้ครบในคอมเมนต์เดียวใช่ไม่เวลาเท่าไหร่คือเราไม่ได้สนใจว่าสมมุติว่าลงเที่ยงคืนไม่ต้องมี5นาทีก็ได้เอาแค่เวลาว่าเออคร่าวๆเวลาชั่วโมงเออเวลาแต่ถ้าคุณตีก็ต้องรู้สิใช่ถ้าเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะหนูจำได้อีกแค่เขียนให้แม็กไม่ใช่วันไหนวันไหนอ่ะพิมพ์ไปหล่อนพิมพ์ไปส่งให้แม็กจำได้เลยแค่จำไม่ได้ไม่พี่เปาดูอยู่อ๋อสรุปว่าอะไรรู้ป่ะว่าอีไอแค่ก็ลืมลืมเองจำไม่ได้นี่หนูอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันแปลว่าข้าวปั้นโอริจินีอ่ะแล้วถ้าเป็นภาษาไทยเราอ่ะปันข้าวเหนียวจ๊อกข้าวเหนียวไงจำเบ๊จำเบ๊ข้อนี้ไงจำเบ๊จำเบ๊แซ่บคักแซ่บหลายถูกวะอีดอกโอตาต้องร้องใหม่โอตาร้องผิดโอตาเราบอกว่าโอริกินีไม่น่าจะบอกว่าปันข้าวเหนียวไปจ๊อกข้าวเหนียวไปจัดเยี่ยมมากใครขั้นเดียวทำนายกันไอเลิฟข้าวเหนียว I love girl คนไทยอ่ะเนาะให้คุณพี่ทำเพราะว่าไอเลิฟแกทำนายกันได้ไหนอ่ะที่เอามาปัดมั้งสิตอนที่คุณตอบยิสุมาหรอกว่าสั่งข้าวใช่วันเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่ามึงมีเงินสดปะทำไมทุกคนไว้กระเป๋าตังค์อยู่ไหนก็อ๋อเอิร์กกระเป๋าตังค์โทษทีทุกคนเป็น FC ได้หรือเปล่าได้จ้าอุ้ยทำไมทุกคนดูรู้อ่ะตอนนี้กูสวยแล้วนะเป็นคนเสิร์ฟคนหนึ่งนะทำไมทำไวจังตาแล้วเป็นคนไวพี่ไอแคนไหนเอาลิปโซสัตมาโชว์ซีนี่ไงเราต้องบอกว่าวันนี้นะมีลิปโซสัตจำนวนมากเลยเพราะว่านางจะมีทั้งเซต1แล้วก็เซต2เป็นตระกูลสีนูดครับพี่มิกเป็นลิปในตำนานที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีก่อนตายแล้วก็จะมีคนถามกูตลอดว่าพี่มิกคะพี่มิกทาลิปสีอะไรยี่ห้ออะไรซึ่งเป็นสีที่กูทาประจำเลยมันคือสีที่แบบว่าทาแล้วได้ผัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเนื้อปากกูเป็นคนเนื้อปากสีแบงค์20ก็คือเขียวออกดำนะคะข้างในมันแสดงหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทาให้ดูว่าสีปากธรรมชาติที่มิกชอบมันเป็นคือสีอะไรลองพี่เอ๋เป็นไงได้ข้าวไหมได้ค่ะจุบจุบนั่นใช่ตอนนี้มีคนตอนนี้มีใครเมนอะไรมาบ้างพี่เอ๋ได้อ่านคอมเมนต์นิดนึงค่ะมีคนบอกว่า11เมษายนก็ค้าแต่งหน้าสงกรานต์เดี๋ยวเรามารอดูคำตอบกันอีกทีดีกว่าไม่กินแต่ไม่ใช่14กุมภาเพราะว่าถ้าเป็น14กุมภาเขาจะส่งมาว่าแอบชอบเราแต่วันที่19อ่ะบอกรักเราจนยากจะถอนให้เราฝันดีได้รักทุกคืนก่อนนอนน้องจ้าชาลินีไงแม่พี่สัตว์มีสาวว่ะนี่ฉันเจอสีโปรดของฉันเลยยังไงครับพี่มิกเนี่ยเล่าสีอะไรใช่ไหมทาลิปสีอะไรกันคะหรือว่าต้องรอลุ้นนี่ไงจ้าคือโซตากินมันมี1สีที่กูแบบสีโปรดก็คือต่อให้มึงเป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นอะไรอ่ะมันจะมีวันขี้เกียจที่แบบลิปสีนี้จบแม่สีนี้เอาอยู่หรือว่าแบบสีตานี้เอาอยู่เพราะฉะนั้นสีที่ดันใช้นะคะจะเป็นสีใช่ป่าวะสีอะไรพี่มิกเล่าสีแป๊บนึงแม่ห้ามตอแหลนะเฮ้ยสีนี้มันใกล้เคียงกันจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นเบอร์11โซสกินเบอร์11นะคะมันจะเป็นสีออกใช่ส้มๆด้านๆเป็นอิดๆอ่ะสวยอ่ะเป็นไงสวยไหมสวยจังพี่เอ๋อยู่ว่างๆอ่ะแตะนี่หน่อยแตะกาวอุ๊ยใช่สีนี้แล้วนะพกไปหิ้วหวีบ่อยมากใช่สีนี้เลยอีดอกคือสีประจำตัวเดี๋ยวเอามาทาด้วยฉันชอบไอเลิฟซึ่งจริงๆอ่ะพอมันเป็นสีอย่างงี้ใช่ป่ะค่ะถ้าแนะนำนะการที่เราทาลิปแมททั้งปากมันจะทำให้ปากคมใช่ป่ะแต่ถ้าเราอยากได้อ่ะฟิลเกาหลีเราจะต้องทาปากให้มันสีฟุ้งระเบ้อทำไมอ่ะเราต้องเกี่ยเองไงออมเบรออมเบรคือถ้าขอบปากชัดอ่ะมันจะดูเป็นสายฝอไงเออนี่ทาไปยังไงตอนนี้มีใครเม้นยังไงบ้างเล่าซีแม่คือเม้นมาแล้วแต่ละคนก็ตอบไม่เหมือนกันแต่ว่ามีคนตอบถูกแล้วจริงหรอเออแต่ต้องขออนุญาตเช็คก่อนเนาะใช่ต้องขออนุญาตเช็คก่อนแป๊บว่าได้หรือไม่ได้นะคะต่อไปใครจะใช้เป็นตัวอันนี้ค่ะเป็นมาอายไลเนอร์จากโซตากินค่ะอุ้ยอายไลเนอร์ตัวนี้คมอีดอกเพราะว่าหัวเล็กแล้วก็สีดำสนิทด้วยใช่นี่เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าเอาอย่างนี้
พี่มิ้งอธิบายความรู้สึกการใช้คูชั่นตลับทองดีกว่าว่าวันนี้เรารู้สึกเป็นไงบ้างหลังใช้ไปตอนนี้เชื่อว่าคูชั่นมันเริ่มเซ็ตตัวแล้วไหนเล่าดิจริงจะบอกว่าคูชั่นตลับทองอ่ะมันเป็นเราใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแบบเป็นหลายปีแล้วเนาะมันเป็นคูชั่นที่มันง่ายมากกับการที่ว่าเอาจริงอ่ะสารภาพเลยว่าถ้าเรานัดเย็นใครอ่ะแล้วผู้ชายกำลังมาบ้านไวสุดอันเนี้ยไวสุดอีดอกปั๊บ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 เนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ดูสิเห็นปะเอาจริงๆเห็นไหมเนี่ยคือการทาแบบบางเบามันก็จะแบบว่าอาจจะเห็นรอยหน่อยแต่จริงๆวันนี้จะทาให้ดูว่า1ตลับอ่ะสามารถทาได้หลายอย่างก็คือวันนี้มิกซ์สอนไปแล้วว่าเราแตะแค่ทั้งหมดประมาณ5จุดแล้วก็เอามาซับที่หลังมือแล้วค่อยเกี่ยมันก็จะได้เบอร์นี้แต่สำหรับใครที่จะแบบว่าอย่างเอแคร์อย่างเงี้ยจะไปงานต่อก็คือต้องการความปกปิดแน่นแล้วก็อยู่ทนจนกลางคืนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะได้ผิวแบบเอแคร์เพราะว่าเอแคร์เซตไปด้วยแป้งด้วยซึ่งแป้งเป็นแป้งกันน้ำซึ่งแป้งกันน้ำความเก๋ของมันคือค่ะอ่ะวันนี้เอแคร์อาจจะไปแบบจะรู้จักมีงานรู้จักเหงื่อมันต้องออกนึกออกปะเพราะว่าแป้งอินตัวนี้กันน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเซตให้ทุกอย่างไม่เป็นสังขยามันจะออกมาแบบว่าเพอร์เฟกต์แน่นแน่นก็คือแบบว่าไม่ต้องเติมหลายรอบการเติมหน้ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยเนาะอย่ามันอึดอัดมันเอื้อนหน้าเวลาผมเติมเหงื่อออกเราต้องซับอ่ะอ่ะพับเหม็นแล้วแม่พับเปียกซึ่งจริงๆเราก็ควรที่จะใช้อะไรที่มันแบบว่าเซฟตั้งแต่ปัญหาต้นเหตุอ่ะมันก็คือจะออกมาว่าสดใสเออแต่ทั้งนี้ถ้าวันนี้หนูฟังผู้พี่2คนพูดเนี่ยหนูสนใจมากหนูสามารถสั่งซื้อที่ไหนครับพี่มิกสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนโซสกินซึ่งจริงๆอ่ะมันเยอะมากหรือใครมีความว่าฉันน่ะเป็นคนกรุงเทพแล้วฉันก็แบบว่าอยากจะได้ของเลยไปนะอีเวนต์บอยมีถูกต้องอีเวนต์บอยมีเคาน์เตอร์ใหญ่เลยอ่ะอุ๊ยเอาดูดิอ่ะดูความต่างๆเอแคร์เป็นคนผิวขาวใช่มั้ยเพราะมันเซ็ตกับเอแคร์แล้วมันเป็นผิวขาวแต่เนี้ยผิวค้ำเห็นป่ะมันก็ไม่ได้ดูรอยแบบว่าเป็นผิวหน้าแบบสีเดียวกับเอแคร์เออมันก็จะเป็นผิวเราดูสว่างขึ้นแต่ไม่ลอยนะอ่ะตอนนี้เจอแล้วจะเจอมาไหนดูซิเล่าซินางชื่อว่าอ่ะเป็นเก้งลาบชื่อว่าพระเพยพระเพยนะฮะน้องชะลอดน้องชะลอดพระเพยนะคะอ่าดูซิแชร์ไม่แชร์แชร์ไม่แชร์1 2 3ใช่ไหม3 4 5 6 6แชร์ Look I love ต้องให้นะเอ้าไม่ทักไปคุยกับเขานะแม็กเอาอีกแล้วอะจะเก็บไว้อ๋ออีดอกแคปเก็บไว้ด้วยแคปนางเก็บไว้ด้วยนะแต่ว่าน้องเองก็ต้องทักไม่แต่ว่าน้องเองก็ต้องรีบทักมาในเพจด่วนเลยนะคะเพื่อแบบว่าเป็นการแบบว่าคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งน่าสนใจทำไมครับพี่มิ้งเนี่ยเล่าสิเบอร์27เดี๋ยวจะทาเป็นอมเบย์ที่มันเป็นอมเบย์ข้างในไล่สีด้านในเพื่อให้มันดูแบบถูกต้องอ่ะเฉลยนิดนึงเฉลยข้างเราลงคลิปไปวันที่ไหนครับพี่เปา10เมษายน10เมษายนเวลาไม่แน่ชัดอ่ะกูจำได้10เมษายนเวลาบ่าย2เพราะว่ากูนอนเล่นกับอรยาบัวอยู่แล้วบัวบอกว่าเอ๊ะแค่ลงไปเถอะบอกบัวก็บอกว่าเออก็ตลกดีเพราะว่าดูหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วมึงเออแค่มึงลงคลิปเดี๋ยวกูไปบ้านพี่แอนนาต่อนะเออไม่คือภาพในวันนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบยังไงคือหนูก็แบบว่าพี่บัวหนูจะลงคลิปนะแล้วคือคลิปหนูตั้งใจทำมากคลิปนั้นอ่ะหนูก็ลงแล้วพี่บัวก็เอาเลยเอ๊ะแค่เอาเลยหนูว่าหัวกดอัพปุ๊บเสร็จแล้วประมาณ10นาทีผ่านไปพี่บัวหนูว่ามันไม่ปกติแล้วนะคนแชร์10แล้วว่ามึงแชร์10สำหรับหนูซึ่งไม่โนเนมอ่ะมึงมันจะแบบพี่บัวคนแชร์10นะพี่บัวหันหน้ามาอุ้ยเอ๊ะแค่ดังแล้วพูดอย่างเงี้ยดอกใครก็10ไปเลยอ่ะพี่อนาวเสียเป็นหมื่นสมัยนั้นอยู่บ้านเพียนาเออหนูก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นทำงานเหนื่อยมากก็เลยกลับบ้านไปนอนตื่นประมาณ6โมงเย็นเป็นดาราโอ๊ยเป็นดาวแล้วหนูบอกว่าหนูทำไปพี่บัวอีดอกแย่แล้วแบบตอนนี้คนใจเยอะมากโอ๊ยเอ๊ะแค่อุ้ยดังแล้วตลกมากความปวดเออเฉลยไปแล้วเนาะเอ๊ะแค่อีรางวัลนึงจะเป็นลายปลายตบท้ายแม่หนูก็จะเสร็จแล้วอุ้ยสวยจังชอบที่กี้พยายามส่องเรากี้พอเราไม่อยู่นะอยู่บนห้องนี่ไงมีตัวแทนมาคอมเมนต์เยอะมากว่าเกณฑ์มีสต็อกเพียบเยอะแต่ใครสนใจก็สั่งตัวแทนในคอมเมนต์ได้เลยความถูกต้องความเก๋ก็ผัวดูอยู่ด้วยได้ผัวอยู่ด้วยไม่ได้พูดอะไรนะพูดเล่นเด้อเฮ้ยกลัวผัวกลัวผัวเตะผัวแกขอแล้วเดินดูกลับบ้านอีกแล้วเดินไปง่อยอีกแล้วกลัวอันนั้นแล้วประสบการณ์ที่แบบกระเทยมีผัวเสียมันดียังไงเล่าสิดีค่ะปวดดูอยู่แล้วมันดีค่ะดียังไงอ่ะอยากรู้ว่าอยากซูเล่อ่ะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเอาใจใส่เอาแล้วเรารู้สึกว่า
เราเป็นคนพิเศษไม่แต่พี่มิ้งเนี่ยมุมนี้มึงเหมือนยาย่ามากแล้วถ้าหัวไม่ดูหรือดูว่าไงเหนื่อยมากใครมีปวดแล้วเหนื่อยโดนหน้าว้าวมาสิมีปวดเหมือนมีลูกมีปวดเหมือนมีลูกอยากได้ดูอยากดิแป๊บนึงนะคะอยากอะไรเงี้ยนอนแงดิ้นอยู่ในมือกูจะโอ้ขอโทษจ้าอย่างเงี้ยเดินผิดไปแล้วไหวทุกครั้งไม่แล้วถ้าหัวอยากปล่อยปลาถ้าจะปล่อยปลาผมบอกว่ามันจะกินข้าวไงกูก็ต้องตอบว่าเดี๋ยวมันหากินเองไม่เอาจะให้มันกินข้าวกูต้องหาข้าวให้ปลามันกินแล้วปล่อยแล้วแบบข้าวให้ปลาไม่โทรหัวมาไม่จะให้ปลายิ้มให้อ่ะปลามันมาทำไมยิ้มให้ดูเนาะเขาจะไปไหนอ่ะอุ้ยคนนี้เราเป็นยังไงอ่ะตลกเฮ้ยทำไมตามึงเฉียวอย่างนั้นอ่ะทำไมอ่ะตึง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 ตก็มันต้องจุดจีนแล้วก็ต้องแต่งหน้ามันดูเป็นเอเชียนลุคไงเห็นไหมตาอ่อนคิ้วอ่อนด้วยตัวเขียนคิ้วตาไม่อ่อนมือสะบัดเป็นวิงออกมาขนาดตายาวมากเลยก็ได้เลยก็ได้เลยก็ได้ก็ได้แล้วบอกกูนะพี่มิ้งเดี๋ยวเราแต่งหน้าให้เข้าผลิตภัณฑ์เกาหลีตัดภาพไปที่กูน้อยอินี่สะบัดไปแล้วไทยแหละไทยแหละไทยแหละใครว่าลงดีรอดบ้างโดนหน้าวาวเข้ามาซีแต่ว่าลูกแก้มเห็นปะอุ้ยอะไรตรงไม่ได้ตอแหลนี่ไงแก้มเนี่ยคือได้มากแก้มเป็นคูชั่นของโซสกินคุณผู้ชมขาคือความวาวแล้วความดูเป็นตุ๊กตาขั้นสุดคือต้องอันยี่ห้อนี้เท่านั้นจริงเกาหลีแท้อ๋ออ่าอันนี้ลืมใช้เดี๋ยวใช้ดูเลยใครมีใครบอกว่าพี่คะหนูเห็นหน้าพี่มิกอะมันวาวแล้วแต่ยังไม่ชินที่ว่าพี่วาวแบบธรรมชาติมีไฮไลท์แบบคูชั่นจ้าทำไมเนี่ยแล้วสีดอกทองเดี๋ยวกูจะตบให้มันเลือกแสงกว่านี้อีกด้วยความที่มันเป็นเนื้อน้ำเนาะใช่ทุกอย่างมันจะดูเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องค่ะพี่มีเหมือนกินขนมจีนน้ำยาไก่นัวเอาอย่างงี้ซีถ้าหล่อนทาฉันทาด้วยคือเนื้อของมันอะจะให้ดูยังไงอะค่ะมันเป็นไฮไลท์ที่ยังมีแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องบอกว่าสำหรับใครที่เรารางวัลที่3อยู่เรายังมีรางวัลที่3นะเราจะแจกโค้ดไปเลยคูชั่น2ตลับคูชั่นสีทองนะ2ตลับคุณชั้นสีขาวอีก2ตลับแล้วก็อันอื่นอย่างละ1หรือว่าอย่างละ2เหมือนกันเลยอ่ะเบิ้ลทุกอย่างเอางี้รางวัลที่3เราจะเบิ้ลเลยคือแจกอย่างละ2ชิ้นเลยแต่ว่าขอคนละ10แชร์ไม่ยากเลยนะไม่ยากแล้วกติการู้ไหมว่าง่ายมากคืออะไรรู้ไหมพี่เอิร์กอยู่ไหมให้ทายไม่รู้พิมพ์คำว่าโซจะกินเข้ามาพิมพ์มาเรื่อยๆคอมเมนต์ของใครขึ้นแล้วมันถี่ที่สุดคนนั้นได้ไปเลยคือมันจะมีเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมขอคนละ10แชร์แล้วพิมพ์คำว่าโซจะกินเข้ามาคอมเมนต์ของใครขึ้นถี่ที่สุดคนนั้นได้รับไปเลยกับรางวัลผลิตภัณฑ์จากโซสกินง่ายจังเลยอันสุดท้ายเนี่ยง่ายนะอย่างนี้ไม่ยากเรากินในวันมันสนักนะอย่างนี้ไม่นี่ไม่เดี๋ยวจะไฮไลท์ไฮปลาให้ดูก็จะบอกว่ามันจะมีกริตเตอร์เล็กๆที่มันแบบว่าเป็นชิมเมอร์ให้มันดูดีเฮ้ยไอ้เฮียเงาวะไอ้เฮียโคตรเงาอะเราจริงเอ้ยมันดูยกขึ้นมาเลยเนาะใช่มันดูแบบเด้งขึ้นมาข้าท้ายหี่ก็ยกขึ้นมาไม่ได้เด้อเพลงฟิวต่างมอนเนาะโซซากินทุกคนพิมพ์มาเยอะมากโซซากินขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะแหมบางคนแบบพิมพ์แบบคาราโอเกะภาษาไทยโซซากินแต่ไฮไลท์มาสิทาเดี๋ยวก็ทาจะมาหม้อเดี๋ยวนี้อีดอกเอาจริงๆนะตั้งแต่ใช้อุ้ยนี่คอมเมนต์เก่งมากถี่มากแต่ยังไม่บอกชื่อเรามีความรู้สึกว่าลิปแมทที่ดีอ่ะทำไมยังไงเราก็ชอบโซสกินจริงไปงานเล่นน้ำขายหีตีลังกาปากเหมือนเดิมแต่ความเก๋คือปากเหมือนเดิมพอล้างน้ำจริงๆจังๆกับเครื่องสำอางอีสัตว์ล้างออกง่ายไม่เหมือนบางแบรนด์อีสัตว์กินน้ำก็หลุดแล้วกินนะกินมันจะมีบางแบรนด์แบบกินน้ำไม่หลุดเป็นปุ๋ยผงหรืออีดอกแน่นกลับมาบ้านปุ๊บล้างไม่ออกทำลงปากอ่ะถูไปถูมาอ่ะไม่ใช่ลิปแล้วสีทาลิปตึงปากไปหมดเลยผสมเนื้อทาลิปเนื้อทาลิปเอามึงมันวาวมากอ่ะเอาดีๆตอนนี้แก้มยกติดตาแล้วอุ้ยอุ้ย
หมือนตาดำเกลือมากเมื่อกี้โอ้ยตาดำเกลือไตแล้วตา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 ตาไตแล้ว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 ตาตาโอ้ยโย่โอ้ยโย่โอ้ยโย่พี่ดาวตากล้องขำไม่ไหวแล้วตากล้องยังขำเลยบางคนโกงคำว่าอะไรรู้ปะกูก๊อปมาเลยจ้าโซตะกินทีละ10ตัวพิมพ์คนละอันคนละอันบางคนพิมพ์มึงหน้าวาวมากเลยคือหน้าวาวมากจริงดูดิโอ้ยโย่โอ้ยโย่เต้นก็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 เต้นเอาจริงเดี๋ยวฮิวิจะมีเพลงกูมีความรู้สึกว่าเพลงอะไรที่มันมีประโยคสั้นๆน่ะคนจำได้เเงี้ยคนจำได้ถ้าเป็นพี่หวีเราจะเป็นยังไงวีฮิวีเราเป็นคะแนนน่ากลัวมากแต่เป็นเอ็มวีเป็นเรื่องเป็นราวนะเอ็มวีสามชั่วโมงเป็นเหมือนหนังไม่เอ็มวีเป็นไตรภาคเหมือนเพลงปาฏิหาริย์พรเอ็มวีของเราเป็น5ซีรีส์แล้วเราวีฮิวีอ๋อแล้วก็มีรุ่นนึงมีเพลงนึงจริงๆเพลงพวกนี้ไม่มีนานแล้วนะตั้งแต่คิวบิลฮุกฮูฮุกฮุกฮู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 ใครเป็นคนแต่งเพลงพวกนี้มันขี้เกียจหรือมันอะไรไม่อยากให้คนร้องแต่เสียงเองกลัวเราแล้วเพลงพวกนี้ไม่เคยมีใครเอาไปประกวด The Voice เสียดายจะร้องเรื่องคุณไงยากใครก็ร้องไม่ได้โซซ่าบางคนอ่านบางคนทำไมพี่แม็กเล่าดิบางคนอะไรบางคนเขาเมนว่าซาวด์สกรีนมึงมึงเอาขึ้นเอาหน้าเอาหูขึ้นก็ได้แล้วพอแง่นะเอามาทำให้กล้องดูสิพอแง่นหน้าปุ๊บอยากเอาข้าวเหนียวจิ้มกล้องซูมไปข้างล่างได้ไหมดูดิตลกมากเราคุยกันเราอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเขาเท่อินเนอร์ของเขาคือจัสตินบีเบอร์แต่จริงๆแล้วกูคุยกับใครที่เหลือเฟือมกโจ๊กไม่ใช่มึงก็จะเล่นแบบดูดิเหลือเฟือมกโจ๊กเหลือไม่น่าคุยเนี่ยอ่ะไอ้ดอกแค่หูดอกคุยกูได้ปกติแล้วจริงปะมองไปเหมือนรับประดุกอยากเอาข้าวเหนียวจิ้มจิ้มอ้าวจิ้มปั้นข้าวเหนียวโป๊ะโจ๊กข้าวเหนียวยังไงแซ่บคักแซ่บหลายก็โอนิกินี้มันแปลว่าปั้นไงมันเป็นท่าปั้นข้าวนี่ไงเหมือนเคยเห็นทำซูชิป่ะล่ะทำอย่างนี้ยังไงครับปั้นข้าวเหนียวไปอุ้ยพูดถึงปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวมาเลยทำไมอ่ะคุณบัตรตัวแม่ข้าวเหนียวตัวเล็กเจ้าของลาบเจ้าของหน้าลาบผิวข้าวคั่วใครนึกไม่ออกคือหน้าลาบอ่ะจะแบบว่าเราไม่ได้แบบดูถูกนะแต่แบบหน้าลาบก็คือเป็นคนหน้าแซ่บรู้เลยว่าอ่ะก็คืออะไรเป็นคนที่อยู่ที่ลาบหน้าแบบว่าอยู่แถวที่ลาบสูงแล้วคือผิวเนี่ยเข้าคั่วก็คืออะไรเป็นสิวหัวขาวๆหน้าเข้าคั่วเลยไม่รู้จะกินแค่ทาปากแล้วจริงสิวเยี่ยมนะจริงๆไอ้แค่แต่งหน้าเหมือนผู้ชายมากกว่านี้ดูหล่อจริงๆรับล่างคือกระดกตูดให้เลยอ่ะเฮ้ยเสียวอ่ะไอ้เหี้ยเสียวอ่ะไปเลยตูดหรือว่ามวยน้องนี่หลงก็จับปากด้วยนะจับปากมึงลืมตายยังนะลืมแล้วมันหลับตาคุยเอ้ยไอ้ตัวอ้วนไอ้ตัวอ้วนไอ้ตาอ้วนแต่เอแคร์เป็นคนเขียนคิ้วธรรมชาติและธรรมชาติเนาะทำไมอ่ะมันดูเป็นการเลี้ยงเส้นดูแบบว่าจังหวะหักคิ้วแล้วหัวคิ้วอ่ะแต่แก้มอ่ะแก้มแล้วครูท่านวันนี้คือเยี่ยวแตกนะเยี่ยวแตกอ่ะรางวัลสุดท้ายพี่มิ้งว่าเราควรจะแจกได้หรือยังหรือเราซิงดับทองแจกเอางี้ดีกว่ารางวัลสุดท้ายพี่ไอแคร์บอกว่าใครเรามีความรู้สึกว่ามันพิมพ์ออกมาเท่าๆกันสีไม่เท่าดิมีคนแบบนี่ถี่มากจริงเหรอนี่ไงอินี่ถี่มากอ๋ออ่ะจิ้มมาคนเดียวเลยกันหรือเปล่ามาดูซิลองเซิร์ชไปได้ยังอยากนี่จอมเป็นอะไรทำไมเป็น2อันได้อะนี่เหรอเอออินี่แหละฉันน้ำเลิศแง่เซิร์ชน้ำเลิศแง่มีคนนึงจะได้ผู้ชมถามเพราะว่านางพิมพ์ถี่มากพิมพ์เหมือนกับว่าว่างงานใช่คือจะบอกว่าไอแคร์ไม่ได้เอาเครื่องของไอแคร์เลือกนะเอาเครื่องของแอดมินที่ไม่ได้เป็นเฟรนด์กับคนพวกนี้เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นแอดมินด้วยซึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวคนจะถามว่าคนได้ยากับคนเติมมาเขาเติมมาแหละไอเจ้าป่าเออไอเจ้าป่าไม่ยอมผ่านมาเออเจอแล้วค่ะอีเอิร์ธแป๊บนึงอ่ะแจกก่อนนะค่ะเสียงของอีเอิร์ธอ่ะเจอท่านผู้ชมอ่ะไม่ได้ดีใจเลยอ่ะเจอแล้วค่ะอ่ะเจอแล้วอ่ะยังไงเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายแจกไหมแจ
ร์เท่าไหร่แชร์หรือเปล่ากติกาแชร์เท่าไหร่ไหนดูสิเออกติกาคือแชร์10แชร์นะแล้วชีบอกว่าของความคีย์ของความสำเร็จคือวินัยมีคติโพสต์นะเป็นทหารแล้วคุณชันไปเมีย1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงไหม10 12 13ทำไมเยอะจังเลยอ่ะ14 14เวอร์มากเหมาะสมกับรางวัลใหญ่อ่ะเออดูรางวัลของคนดีใจด้วยนี่ยิ้มดีใจรอเลยคนยิ้มว่ารอแล้วถ้าเขาไปถ้าเขาไปเอ็กแคร์เป็นไงวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากค่ะที่เราได้มีโอกาสได้มาเล่นสนุกด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าฝากไว้ด้วยสำหรับคูชั่นดีๆเนื้อที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแบรนด์ไทยที่ต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยก็คือตัวนี้ค่ะซาลากินตลับทองในตำนานแล้วราคาก็คือเอื้อมถึงได้เอื้อมถึงได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าถือว่าเป็นคูชั่นที่ใช้ได้นานมากเพราะปกติอ่ะคูชั่นที่เราซื้ออ่ะมันจะมีน้ำมันหมดเว้ยแต่โซสกินอ่ะพอใช้ไปปุ๊บปุ๊บอีดอกหมดทำไงหยิบฟองน้ำขึ้นมากลับด้านมึงใช้ได้อีกเดือนจ้ะถูกต้องนะที่สำคัญเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสาวบกหน้าแมตต์อยากให้หน้าแบบมันมีการควบคุมความมันที่ดีที่สำคัญแป้งติดทนนานแล้วก็สามารถกันน้ำได้อย่างดีเนี่ยก็ฝากไว้หนึ่งตัวคือแป้งจากโซสกินเช่นกันไอแค่แต่จริงๆอ่ะเหมือนซึ่งมันจะมี2รุ่นนะแต่วันนี้คุณแม่ส่งมามันจะมีตลับมันจะมีตลับขาวกับตลับดำเออแต่ในความกันน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่อ่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะเพราะว่าสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาหลายๆอย่างหน้าเป็นสิวต้องการการปกปิดอยากได้ความชุ่มชื้นวันนี้อย่าอยู่เฉยออกจากบ้านออกไปหาตลับโซสกินมาใช้นะที่แฟนบอยมีขายตัวแทนจำหน่ายมีขายมากมายที่สำคัญเนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่องจะไปไหนดีเข้าไปที่ Facebook ก็ได้โซสกินคอสเมติกพิมพ์ไปเนี่ยโซสกินคอสเมติกเนาะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วจบแล้วเดี๋ยวแค่จะแท็กเอาไว้ให้ละกันแต่ต้องบอกว่าเรายังมีรางวัลแจกอีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้หลังจากจบไลฟ์นะใครก็ตามเนี่ยพอจบไลฟ์ปุ๊บมันจะมีขึ้นคำว่าติดตามไลฟ์นี้ใครที่กดติดตามไลฟ์นี้ให้แคปไว้แล้วก็มาโพสใต้คลิปนี้จะชิงรางวัลอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของเราเช่นกันอีกหนึ่งเซตเลยใครอยากได้เนาะค่ะพี่มิกมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะวันนี้ก็ฝากไว้ว่าอุ้ยเหมือนยาหางานให้เอแคร์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้น้องงานน้อยเดี๋ยวมันร้องไห้น้อยใจอีกใช่ค่ะคุณผู้ชมเรางานน้อยมากเพราะว่าเราปั้นข้าวเดียวไปจบข้าวเดียวจะเบะจะเบะแซ่บข้าวแซ่บหลายบ๊ายบายอย่าลืมนะแท็กมาด้วยแท็กมาด้วยแท็กมาโพสต์